อยู่นะครับเสียงโอเคไหมเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์ก่อนทำให้ท็อปิกในการรันในเวนถ้าดอกมีปัญหาเราเลยออกมาไม่ได้หลายครั้งทีเดียวถ้าใครได้ยินเสียงกดเนอร์ใครได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงเจ้าคันนะครับถ่ายภาพค้าก็กดแชร์ต้องกดแชร์เพราะว่าถ้าไม่กดแชร์ภาพจะค้างAll winners are invited to the podium. แป๊บนึงสิรอคนอ่านเสียงก่อนดูจะเย็นนี่ In second placeKK Wong กด1แล้วกด1เสียงชัดไม่กระดกกด1ใครค้างกดแชร์เสียงโอเคไหมครับผมเสียงโอเคกด1ให้รู้นะครับผมโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับพี่เป๊กกี้มีเบาหวานและเจนี่ค่ะกับเราสองคนกับฟ้าสิค่ะที่เราดูไปเมื่อกี้นะผมก็เป็นAmazing ตั้งแต่กลางปีที่แล้วซึ่งปีนี้เนี่ยวนมาบรรจบอีกครั้งนึงแล้วเป็นทั้งหมด12ปีแล้วใช่มาตั้งกลางปีAlex Yeoเขาจัด12ปีแล้วใช่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็น1ใน3เลยที่จัดอยู่ที่ไทย Once again we'd like to invite everyone together for the photo shoot please เป็น1ใน9สนามอ๋อ
เออ1ใน9สนามที่ได้ FAA เกรด3แต่ก็ติด1ใน3ป่ะไม่เกี่ยวใช่มั้ยคนละใช่มั้ยไม่เกี่ยวโอเคใช่ซึ่งต้องบอกก่อนว่า FAA เกรด3เนี่ยคืออารมณ์เหมือนเตะฟุตบอลแล้วเขาจะมีฟีฟ่าแข่งเนี่ยก็จะเป็น FAA เพราะว่าก็คือเหมือนได้รับรองมาตรฐานอย่างนี้แล้วเราก็จะมีรายการแข่งขันจากต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาใช้สนามนี้แข่งขันได้อ๋อโอเคต้องบอกเลยว่าต่างประเทศก็ทั่วโลกไหมถือว่าทั่วโลกได้ไหมได้ทั่วโลกเนี่ยก็แห่กันมาที่นี่บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากแล้วอากาศบรรยากาศที่นี่บอกได้เลยว่ากำลังดีดีที่ไม่ตายนะครับผมยืนดำอยู่เลยนะครับโอเคซึ่งนะอะไรจะว่าอะไรไม่เจอจะบอกว่าเฮ้ยงานดีงานดีมากสาว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 ที่ดูอยู่สาวสาวที่ดูอยู่เธอต้องเชื่อฉันว่างานดีมากฉันไม่ไหวแล้วน้ำน้ำไหลว่าบางแสนกลางปีเนี่ยก็มีรายการไหลรายการแข่งขันมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีไทยซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็จะมีพอร์เช่คาเนล่าครับนะครับผมแล้วก็มีทีซีไอเอเชียด้วยซึ่งเห็นหลังนี้เป็น Thailand Supercar GTM นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปคุยกับนักแข่งนักแข่งคนนั้นใช่ไหมหล่อมากดิฉันแอบชอบเขาใช่บอกเลยว่าหล่อมากโอเคเขางานดีเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาเลยดีกว่าคนไหนนี่คนนี้ไม่ไปคนเสื้อฟ้าหรอไปไม่ไปไม่ไปไปคนนี้ก่อนขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับแนะนำตัวเลยครับผมผมแบงค์กันศักดิ์ศรีครับครับชื่อเล่นชื่อแบงค์อันนี้เราลงแข่งในรุ่นอะไรครับซูเปอร์คาร์ GTM ครับซูเปอร์คาร์ GTM ใช่รถอะไรครับเป็น Ferrari 48 Challenge ควอลิฟายมาที่1ด้วยใช่ครับผมอยากจะทราบความแตกต่างนิดนึงระหว่างสนามสตรีทเซอร์กิตที่บางแสนกับแท็กปกติอย่างบุรีรัมย์อย่างเงี้ยมันต่างยังไงพี่มันจะแล้วขับยากกว่าไหมยากกว่ายากกว่านิดนึงโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากนะผมขอโชคดีครับผู้ชมครับผมสวัสดีครับแบงค์กันศักดิ์ศรีครับผมไม่ได้เขาไม่ได้เรามาต่อแต่ก็เราออกมาไม่ได้เดี๋ยวเราให้เมื่อกี้ก็สัมภาษณ์คุณแบงค์ไปแล้วผู้ที่คอนเฟิร์มมาเป็นดับหนึ่งนะจะสัมภาษณ์คนไหนเดี๋ยวตัวพิกซี่ตัวพิกซี่เอาล่มบังหน้าตีนสีตายอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไม่รู้นะไหนอยู่ไหนเราไปหาคุณตีนแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าสองสาวมีทั้งงานไทยแบบว่าไทยบ้านแล้วก็งานสายฝอใช่เพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นระดับ FAA แล้วไงนักแข่งสัญชาติก็สามารถเข้ามาแข่งได้ที่ดูดิสตาฟยังหล่อเลยอ่ะเธอหันมาสตาฟยังหล่อเลยอ่ะไปไปไปคุยกับนักแข่งก่อนมาแล้วเราก็เจอกับอีกหนึ่งคนนักแข่งมีมือดีเลยสวัสดีครับนักตัวนิดนึงครับพี่ตินสีไตครับตินสีไตเป็นนักแข่งบัดดี้คู่กับคุณแบงค์ใช่ครับอันเมื่อวานเราควอลิฟายเวลาไปเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งนาที38ครับหนึ่งนาที38ครับผมพอใจกับเวลาไหมก็จริงๆก็พอใจไหมก็พอใจครับแต่คิดว่าน่าจะเร็วกว่านี้ได้อีกแต่ว่าเนื่องจากว่าวันซ้อมเนี่ยไปฟาดกำแพงก็เลยเหมือนกับว่าก็ขับเซฟๆรถดีกว่าพูดถึงการแข่งขันนิดนึงครับพี่ปีนี้เนี่ยในรุ่นใหญ่อย่าง GTM เนี่ยเขามีการเปลี่ยนกฎด้วยให้มีนักแข่ง2คนพี่คิดว่าไงบ้างดีครับผมจะได้มีงานทำตรงๆเนาะตรงๆเลยเขาเพิ่งมาลงซูเปอร์คาร์เต็มใช่อันนี้คุณตินเพิ่งมาลงซูเปอร์คาร์เลยหรือเปล่าใช่ครับก็ปกติจะเป็นนักแข่งทัวริงคาร์มากกว่า TCR Asia CTR Thailand อะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาขับ GT ครับครับผมอันนี้ผมอยากทราบความรู้สึกที่สนามบางแสนของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับ FIA เกรด3ครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจแทนคนมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ดีใจแทนคนไทยทุกคนนะฮะที่มีสนามสตรีทเซอร์กิตดีๆแบบนี้นะครับก็เชื่อว่านักแข่งทุกคนแฮปปี้ครับแล้วก็คนดูแฮปปี้ครับโอเคก็อยากให้คุณตินเนี่ยช่วยชักชวนมาหน่อยแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตให้มาดูที่สนามครับก็สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วหรือว่าเคยดูอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ฮะว่าบางแสนเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็มันเล้าใจแล้วจริงเหรอครับเจเล่พี่กรสาวผมจีบนักแข่งอีกแล้วนะครับไม่ถือว่าลืมสคริปต์เลยลืมคำถามเห็นละลายก็เนื่องจากว่าเป็นสนามที่สนุกแล้วครับก็เชื่อว่าถ้าใครมาเนี่ยก็จะติดใจอยู่แล้วนะปีหน้าถ้าเกิดใจนักแข่งโอเคก็ปีหน้าถ้ามีโอกาสก็มากันอีกครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอโชคดีครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถแข่งดีกว่าไปดูรถแข่งสลักเขาอ่ะ
ไปเราไปดูรถแข่งอันนี้เบอร์39นะครับผมเบอร์39กับเบอร์38รถแข่งจากทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์ณัฐวุฒิกับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะกับณัฐพงศ์หอมทองคำนี่งานดีนะติ๊กตี้กับงานดีสตาฟกับงานดีบอกเลยว่างานนี้ดีทั้งงานอันนี้เฟอร์รารี่อีก1คันนะผมจาก CTS Motorsport นะครับของชาติมาเลยครับตั้งแต่กับมาเลยวันนี้เดี๋ยวเราต้องออกจากตรงนี้ครับเจเล่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการสตาร์ทการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพิษดีกว่าเราไปดูพิษเพราะว่างานนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รุ่น GTM อ๋อใช่กี่รุ่นคะอ๋อโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากให้ทำเสียงตอนออกโอเคโอเคไปไปไปโอ้ตกใจนี่คือเหล่าฝูงซุปเปอร์คาร์เป็นรุ่น Thailand GTM นะครับมีคนถามว่ากลางคืนมีรถสวยๆให้ชมไหมมีค่ะบางแสนแดนรถซิ่งมีแน่นอนใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมต้องกดแชร์นะคะไม่งั้นมันจะค้างตอนนี้ก็เป็นพอร์ตนะผมจากเอสโตราเอเอสโตราคาร์บอนนะครับขับโดยสองพี่น้องจากทะเลธนบุญนะครับร้อยฟังเสียงก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในงานบางแสนกลางปีเนี่ยมันไม่ได้มีรถแข่งเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดิฟเดี๋ยวพี่เบคกี้คะค่ะอันนี้เหมือนในการ์ตูนเลยที่จะเล่นดูอ่ะเวลาที่อันนี้เขาไปทำอะไรขายยางเหรออันนี้เป็นพิสต์วิปเพราะว่าเนื่องจากสนามบางแสนเนี่ยเขาเป็นสตรีทเซอร์กิตก็คือการใช้ถนนจริงๆมาทำเป็นสนามแข่งการที่จะสร้างเป็นแบบว่าพิษจริงๆจังๆเหมือนสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันทำไม่ได้เขาก็เลยใช่เป็นวิสเตอร์กิจเป็นอย่างนี้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวให้แข่งการเปลี่ยนยางการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขับรถเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนกันในนี้โอเคใช่มาค่ะเดี๋ยวพาไปดูพิษกันดีกว่าพิษรักกับเธอเพราะฉันรักเขาอันนี้มีเสียงไมค์โอเคไหมหรือไงมอเตอร์สปอร์ตเสียงไมค์โอเคนะไม่ต้องเทสไมค์เขาบอกว่า yes พิษอยู่ตรงไหนพิษอยู่ไกลไหมพิษอยู่ด้านหลังแล้วก็สักคุณสุรีครับมีผู้แข่งขันอย่างที่บอกไปว่าเยอะมากนะครับผมมาแล้วนะและสำหรับผู้ชนะครับมีทั้งหมดเลยครับ3ระดับเริ่มจากไปเราเดินไปดูพิษกันหมายเลข59ครับคนทางภาคจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตโตโยต้าพี่เป๊กน้ำขอบคุณครับต่อร้อนลงมาเลยหมายเลข9ชนนักคณิตวิทยาวัฒนาวรจิตจามูเดินไปไม่ต้องดูฉันกินน้ำตอนนี้ก็จะเป็นข้างหน้านี่เป็นเวทีเขามอบรางวัลกันอยู่ใช่ในรุ่น TCRคนไทยขึ้นโพเดียมด้วยรุ่นนี้จากที่ดูคร่าวๆเมื่อกี้อันดับ1 2 3เลยคนไทยนะครับผมแข่งกับนักแข่งทั่วเอเชียเลยคนไทยเราคว้าแชมป์มาได้นะครับผมยอดมากๆเลยครับสำหรับสาว2หนุ่มและ1สาวของเราในรุ่นนี้ยินดีด้วยนะครับและสำหรับรุ่นนี้ครับมีประเภททีมด้วยครับทีมของ TCR Thailand ในสนามนี้ได้แก่ทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตเดินทางมารับแล้วตัวแทนของทีมอย่าเพิ่งออกกันนะอย่าเพิ่งออกกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูใช่จริงนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่เราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินนี้ยินดีด้วยครับผมอ่ะสาวๆประกบคุณวินัยหน่อย
โอเคถ่ายภาพกันเลยครับเชิญเลยครับโชว์ๆๆๆๆๆเลยเข้าสู่ฟงกันหลอกครับนะไม่ว่าจะไม่รอบนี้นะครับโยกย้ายสายหาดสายหาดบางแสนเป็นอะไรที่บรรยากาศดีมากจริงๆอยากจะใส่บิกินี่มาแต่ว่าอันจะไม่เหมาะสมต่อไปครับไปดูการแข่งขันกันต่อสำหรับในรุ่นของไทยแลนด์ซูเปอร์คาร์ครับมาถึงตัวแรกเลยอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะเพราะว่าไม่แชร์แล้วมันก็จะกระตุกนะนี่ก็จะเป็นพิทของ Porsche Carrera ครับเอเชียเป็นรอบฟอร์มูล่าแบบรุ่นนี้แหละที่บอกว่ามันมากว่ามีนักแข่งทั่วเอเชียเลยลงมาแข่งขันรุ่นนี้อะไรถึงมันเพราะว่าต้นเวลา1ชั่วโมงเพราะว่านักแข่งฝีมือดีระดับเอเชียเนี่ยเข้ามาแข่งรุ่นนี้รายการนี้และที่สำคัญมีคนไทยด้วยเป็นรถที่มีราคาพอสมควรนักแข่งจากหลายประเทศครับและนี่คือซูเปอร์คาร์ CDMหล่อๆทั้งนั้นพอร์ชรถนี่20กว่าคันเลยรุ่นนี้สวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้สักคันไหมนี่ดูไงรถแข่งเวนลองนี่เกิดแบบคนจีนคนจีนเสียหายนี่ถอดประตูเปลี่ยนได้เลยคือบอกไงว่าเขาซ่อมกันตรงนี้เลยใช่ยกซ่อมมาตรงนี้เลยอะไรมีพร้อมนะครับรุ่นนี้ตอนนี้ไม่มีใครสามารถแซงเล็กซัสได้เพราะเป็นเชฟริคาร์ครับไฟบนรถไฟเปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Porsche Carrera ครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพิพร่วมกันอยู่นี้แหละโอ้ยอันเนี้ยก็เมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุที่ล้อแบกแตกเลยอ่ะว่าพอเช่คาร์เรล่าครับเนี่ยรถเขาจะเป็นสเปคเดียวกันหมดวันนี้เนี่ยความมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ฝีมือของนักขับแล้วที่ต้องใครเข้าลายได้ดีกว่าใครทักษะอะไรนี้นะครับก็ต้องฝึกกันซึ่งรถเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยสเปคเดียวกันนะครับนี่อันนี้รถของพี่ป๊อปปี้สุธีรักษ์สุธีรักษ์คุณเจริญนะครับผมนักแข่งไทยนี่พี่บ๊อบบี้ไงอันนี้พี่บ๊อบบี้รู้สึกจะแข่งแบบเต็มฤดูกาลด้วยนะครับเคยขึ้นโพเดียมมาแล้วด้วยพี่บ๊อบบี้เก่งฝีมือนี่ไม่ธรรมดาสัมภาษณ์พี่เขาเราเจอพี่บ๊อบบี้พอดีไหนไหนเดี๋ยวเราพี่บ๊อบบี้แป๊บนึงเดี๋ยวเราคุยกับพี่บ๊อบบี้มีคนไทยคนไทยจะมีกี่คนเล็กคนไทยมี3คนครับมีพี่บ๊อบบี้มีธนาตนะครับผมของ AS แล้วก็มีท่านสนธยาคุณเพิ่ม3คนเดี๋ยวเรารอพี่บ๊อบบี้สักครู่นึงเดี๋ยวไปดูรถเข้าไปดูรถก่อนระหว่างรอพี่บ๊อบบี้ต้องอธิบายเรื่องพอร์ชนิดนึงว่าทำไมถึงเป็นพอร์ชคาเรล่าไม่รู้เลยมันเป็นรถของอ๋อพูดไปแล้วเนี่ยครับก็อย่างที่เกินไปว่ารถเนี่ยเหมือนกันหมดทุกคันเลยนะผมนี่ระหว่างเรารอพี่บ๊อบบี้นะผมดูรถไปท้ายสวยไหมไปท้ายแจ่มแจ่มดูเปรี้ยวเลยเดี๋ยวรอพี่บ๊อบบี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนพี่เบียร์ก็ไปนั่งคิวเฮียพี่บ๊อบบี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้พ
ี่เพราะพี่1ใน3คนไทยครับที่ลง Porsche Carrera ครับผลงานคอลิฟายในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่เมื่อเช้าเขาก็แยกกันคอลิฟายนะครับคลาสโปรก็รุ่น1คลาสโปรแอมรุ่น1ครับเมื่อเช้าออกไปมีปัญหาโดนชนกำลังวอร์มยางโดนชนนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แต่ว่าช่วงที่กำลังจะได้เวลาก็ไปติดรถธงเหลืองก็ยกคันเร่งไป2รอบแล้วก็มาทำเวลาใหม่ก็ติดรถที่ช้ากว่าที่โค้งไฮสปีดอีก2ครั้งมาได้เวลารอบสุดท้ายได้ก็เลยขึ้นไปอยู่ที่5ครับแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะแย่หน่อยเพราะว่ามีเวลาเบสแลปแค่รอบเดียวต้องใช้เบสแลป2รอบอันนี้คือพี่บ๊อบบี้ลงแข่งแบบเต็มฤดูกาลเลยใช่มั้ยพี่ครับเต็มทั้งฤดูกาลเลยเต็มฤดูกาลเลยผลงานที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เราคะแนนสะสมประจำปีในคลาสโปรแอมเราอยู่ที่1ร่วมกับเวนเชนอยู่ที่1ที่1อยู่ครับ60คะแนนเท่ากันครับก็ต้องเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก็พยายามจะเซฟให้มากที่สุดครับผมพูดถึงสนามบางแสนนิดนึงพี่การขับที่สติสกิตอย่างเงี้ยกับการในขับที่แท็กปกติที่เป็นสนามที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยความแตกต่างแล้วก็ในการเซตรถแล้วก็ในการขับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างพี่หลักๆเลยคือเรื่องของเซตรถนะครับครับรถต้องนุ่มกว่าแล้วก็รับเขาเรียกว่าพวกนักแข่งก็จะเรียกว่าบัมป์ครับบัมเปอร์เป็นถนนปกติหรือถนนมันจะมีเบาเป็นแบบเหมือนรอยยุบของถนนใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องปรับรถใหม่แล้วก็เรื่องของเรื่องการปรับรถนะครับเรียกว่าสติสกิตเนี่ยเอกลักษณ์มันคือพื้นถนนมันจะไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็ไม่มีที่เราพลาดไม่ได้เลยใช่พลาดก็คือเข้ากำแพงเลยครับผมแล้วสนามบางแสนพี่ปีนี้เนี่ยได้ FIA เกรด3แล้วด้วยพี่บ๊อบบี้มีความเห็นยังไงบ้างเรื่องนี้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับชาวมอเตอร์สปอร์ตคนไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณครับคณะท่านสนธยาคุณปื้มนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนคุณปิดาตันเต็มทรัพย์ทุกคนเนี่ยคือพยายามพัฒนาสนามในประเทศไทยเนี่ยให้เท่ากับระดับโลกทำให้พวกเราเนี่ยมีสนามระดับ FIA เกรด3นะครับที่ติดทะเลอยู่แล้ว FIA เกรด3อย่างเงี้ยคือมีแค่3ที่ที่ติดทะเลนะครับแล้วเป็น1ใน9 1ใน9ที่เป็นสถิติสกิปเป็นสถิติเทอร์กิตนะครับแล้วก็ขอให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยช่วยกันเพื่อให้น้องๆได้มีที่แข่งขันตลอดไปยังไงก็ขอบคุณพี่บ๊อบบี้มากแล้วก็ฝากพี่บ๊อบบี้ด้วยเบอร์78นะครับผมในรุ่น Porsche Carrera ครับนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมครับใช่คันนี้78อย่าลืมเชียร์คนไทยนี่คะแนนเก็บอยู่อันดับ1ร่วมนะครับมาเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อนะครับผมพีทโอเคคันนี้ก็ยังอย่างที่ผมบอกว่า Porsche Carrera ครับเนี่ยปีนี้เนี่ยรถ20กว่าคันเลยแล้วรถทุกคันเป็น Porsche Porsche หมดเลยสเปคเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนี่ก็คือวัดกันที่นักแข่งแล้วแต่แค่ทำลายไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ขออนุญาตกินน้ำนิดนึงทุกคันขับซ้ายหมดเลยซ้ายหลีกรถหน่อยเอาน้ำไปเลยนุ้ยพี่เป๊กกี้ไปเดินต่อนู้นเลยเราต้องเดินหลบๆนิดนึงครับผมอันนี้ก็จะเป็น TCI Asia นะครับผมอันนี้ขึ้นสไลด์มาแล้วรถน่าจะมีปัญหานะครับนี่ก็ดูรอบเวลาดูการทันสดจากเราไม่ได้ดูบูธสิปิดปีทของ Toyota นะครับผมซึ่งเมื่อกี้ที่ออกไปก็เป็นพี่บัวนัทวุฒินะครับผมกับพี่แมนนะผมนะพงศ์อ่อนคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรุ่นของ Thailand Supercar GTC นะครับผมอันนี้ก็คือคุณสุริพงศ์สมิทธชาตินะครับผมเบอร์19อีกคันก็เป็นมานัทกุลปะอรนนท์นะครับนี่อันนี้รุ่น GTC ซึ่ง GTC เนี่ยแข่งไปแล้วเมื่อวานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งอีกทีนึงพรุ่งนี้นะครับไงร้อนไหมเจเล่บอกเลยว่าไม่ร้อนอากาศกำลังดีมากดีมากหลังจากที่เดินตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงตรงนี้บอกได้เลยว่าตาลายคือมองจำหน้าใครไม่ได้แล้วคือตอนนี้คือเดินโดยแบบตาลายนี่เจเล่เรามาอยู่อีกทริปนึงอ่ะฮะเรียกว่า
อีก1เต็งเลยสิงห์เอาคนนี้ขวัญใจแข่งอยู่เขินด้วยนี่เราให้ดูรถในรุ่นThailand Supercar GTM Plus นะครับผมนี่หล่อเลยฟอร์เรลี่นี่ไม่ใช่เลยนะเขามายืนหลบแดดโอเคป้ายนี่บอกได้คำเดียวว่ายาวมากยาวมากใช่บอกได้คำเดียวว่าเมื่อกี้เราถ่ายสเก็ตบอร์ดมาเป็นรุ่นของThailand Touring Carนะครับผมทั้งสองคันเลยยาวๆกันไปขนาดอะไรของเจโอ้โหบอกเลยว่าเร็วมากครับดูแล้ว1ใน3สตรีทเซอร์กิตที่ติดชายทะเลนะครับผมบางแสนสตรีทเซอร์กิตของเราได้รับการันตี FAA ด้วยซึ่งบอกก่อนว่าการจะได้ FAA เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องมีในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับผมเรื่องทีมนี้เป็นทีมของ Big Quick อันนี้มาถึง Big Quick จะได้ระวังรถนี่ Big Quick ในนี้รุ่น GTM Plus นะครับผมมันลงไม่ได้ Big Quick มีคนไทยแข่งไหมคะ Big Quick มีคนไทยครับบรรดาหนุ่มๆนะครับจากการของ TTS ใส่เสื้อรอๆอยู่ทีม Big Quick เนี่ยก็เป็นอีกทีมนึงที่มีนักแข่งชาวต่างชาติเยอะมากก็เรียกว่า Big Quick เนี่ยเขาเป็นของต่างประเทศใช่ไหมใช่แล้ว Big Quick เนี่ยเขาต้องเป็นทีมที่มียางเยอะที่สุดใช่รถแข่งเขาเยอะแล้วเขาก็ต้องมียางเยอะมากผมเคยรู้มาว่าทีมสวิตของ Big Quick เนี่ยเขาจะเอาช่างที่อยู่ Big Quick ตามศูนย์ประกันที่เราเห็นนะมาเป็นสวิตเพื่อเหมือนเทรนงานเรียนงานอันนี้ซุปเปอร์2000เบอร์11ตอนนี้แชมป์สนามรอบ4เมื่อวานแข่งไปเดี๋ยวเราให้ดูเครื่อง K20 เท่าไหร่ไม่รู้แต่บอกว่าเครื่องตัวนี้หลักล้าน7หลักนี่นี่ครับแล้วก็ CR Water Sport Unit นะครับเวลาใกล้เคียงกันอยู่ที่20:40 7หลักคันนี้เครื่องตัวนี้ตอนนี้ความเต็มสิบตัวนี้แล้วครับ K เท่าไหร่ไม่รู้โตโยต้า86 2หลักไม่ธรรมดาโตโยต้าที่มี38 39 38นี่คนขับก็คือจะมาบอกต่อมานี่โตโยต้าซูเปอร์งงเลยแล้วมีพิตตี้อยู่1คนมีพิตตี้นางสาวไทยโบกมืออยู่ถูกต้องครับอันนี้เป็นโตโยต้าซูเปอร์ในรุ่นของGTC นะครับผมอันนี้ลำใหม่เลยอันนี้ก็ GTC เหมือนกันนะครับผม Evo 10ไปดูหน่อยเข้าไปดูนิดนึงเนี่ย Evo 10เป็นรุ่น Thailand Supercar GTC ถัดมาอันนี้ก็จะเป็น TCR แล้วที่แข่งจบไปเมื่อกี้นะครับ TCR Honda Civic FK2 นะครับ23ปีต่อมานี่เลยLamborghini DSC Motorsport อันนี้ให้เลือกจะดูรถหรือจะดูคนจะดูรถหรือจะดูคนอันนี้ DSC Motorsport นะครับผมยาวมาสองคันเลยเบอร์55กับเบอร์77คันเลยสองคนต่อเลยมีสองคันด้วยสองคนด้วยอันนี้รุ่นแสดงซุปเปอร์คาร์จีเดียมพัทนะครับผมมาถึงอีกหนึ่งคิดครับผมเจเล่ว่ารุ่นการแข่งขันใหม่ที่เพิ่งมีในปีนี้ระวังรถนี่ก็ Big Quick มีสติ๊กเกอร์ Big Quick TA2 Thailand TA2 ใช่ TA2 ย่อมาจากอะไร TA2 มันเป็นชื่อรุ่นการแข่งขันครับซึ่งประวัติเดี๋ยวนะขอร้องเขาก็เลยชื่อรุ่นการแข่งขันก็คือเหมือนรุ่นซุปเปอร์คาร์รุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่รุ่นซุปเปอร์2000ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเขาไปดูซึ่ง TA2 เนี่ยจะเป็นรถแข่งเนี่ยจะเป็นเหมือนรถเฟรมรถแดกแล้วเครื่องยนต์เนี่ยผม
จำไม่ได้ว่ากี่ซีซีแต่เป็นบล็อกวีอ่ะอ๋อโอเคก็คือบล็อกนี้ก็คือตรงด้านข้างซ้ายขวามันจะหายไปอยู่ตรงกลางก็เลยเรียกบล็อกวีใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกวีก็คือเครื่องสูบวีทีมงานอันนี้เป็นทีมฝรั่งนะคะแต่ไม่ค่อยรอมาเท่าไหร่ก็เอาไปทีเอสองรถก็ประมาณ8คันหนึ่งแต่รถที่ใช้เป็นรถที่ใช้เป็นรถรุ่นอะไรคะรถที่ได้ใช้เนี่ยจริงๆเขาเป็นรถเฟรมแต่เลือกหน้าได้3หน้าเป็นรถเฟรมขึ้นมาอ๋อเป็นรถเฟรมสเปซเฟรมอ่ะเหมือนรถแดกสเปซเฟรมอ่ะก็คือแบบแต่นี่มันอยู่ในรูปแบบที่เครื่องแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาเฟรมอะไรมาใส่ใช่ไหมใช่ก็จะมีมัสแตงมีคาเมโล่มีอะไรพวกนี้ซูมใกล้ๆเขาบอกว่าให้เราซูมใกล้ๆนี่คือรถหรือพิตตี้ต้องพิมพ์มาอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีสายตาได้ไปอ่านคอมเมนต์แล้วเพราะหน้าเราเริ่มมืดแล้วนะคะครับผมอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีคืออิงนี้กูจะเป็นลมแล้วฮะอันนี้ก็เป็นในรุ่นของ Thailand Super Compact นะครับผมจาก Innovation Motorsport นี่ใช้ Mazda เครื่องดีเซลนะครับผมอันนี้ตายเดินต่อไปเลยเดินต่อไปเลยนะครับผมเชื่อว่าในเรื่องของตัววีเวเบอร์เองกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจอันนี้ก็จะเป็นไต้หวันที่แท็กเราสองคนด้วยเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นลมแล้วนะคะการที่มาเดินไลฟ์สดท่ามกลางยามเที่ยงแบบนี้มันไม่ธรรมดามันต้องทำเพื่อคนดูจริงๆอันนี้พี่ของพีทีนะผมก็จะมีซูเปอร์คอมแพคกับแทรนซูเปอร์คาร์ GTC บนนี้เขาก็จะได้สีเขียวนี่มาถึงนี้บูธปั่นใจมหาชนนี่วัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะบูธนี้แลมโบทั้งบูธไปทั้งพีทลัมโบ4คันนะผมในรุ่น Thailand Supercar TDM Pass หล่อๆเลยเป็น Gallardo นะครับวางไว้ที่บนที่อันนี้ราคารุ่นอะไรอ๋ออันนี้ Supercar Thailand Supercar TDM Pass นะครับผมเมื่อกี้อันนี้มาเป็น Thailand Super 2000อันนี้ GCR คืออะไรทีเดียวคือคันขวาอันนี้ไทยแลนด์ซูเปอร์2000อันนี้คือทีเดียวไทยแลนด์รถเขาปุ๊บอยู่นี่กับนี่อ่ะรถข้างหลังยังไม่มาต่อเลยพี่เทพยังไม่มาอะไรถัดมาก็จะเป็นนี่เลยซานโป้นี่น้องแคทเพิ่งแข่งจบเลยเมื่อกี้กำลังจะเหนื่อยอยู่นี่เมื่อกี้ได้ขึ้นโพเดียมด้วยนะครับผมน้องแคทซานาโก้น่ารักสวยด้วยเพิ่งแข่งเสร็จน่าจะเหนื่อยอยู่เขาน่าจะเหนื่อยอยู่เปล่าเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ของพาได้ไหมนี่เขากำลังเก็บของกันอยู่ไปดูรถก่อนไปดูรถก่อนเดี๋ยวเขาเก็บของก่อนโอเคเมื่อกี้ได้ที่อะไรเลยพี่ผู้หญิงได้ที่2ว่าอแข่งกับผู้ชายไม่ใช่แข่งเฉพาะในประเทศแข่งกับนักแข่งเอเชียด้วยได้ที่2มานี่สวยเก่งสวยเก่งครบเซตแล้วก็มีวิธี CR แล้วก็เรื่องนิดนึงไม่ธรรมดาตอนคอลี่ฟายนี่อันดับ3ด้วยนะคันนี้อยากให้น้องเขาเตรียมตัวแป๊บนึงมาแล้วหน้ารถเลยหน้ารถจะหน้ารถเลยค่ะมาโอเคสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงลงเราลงแข่งในรุ่นอะไรครับทีเซียไทยแลนด์ทีเซียไทยแลนด์ซึ่งสนามนี้เนี่ยวิ่งกับทีเซียเอเชียด้วยใช่อันนี้ถามนิดนึงตั้งแต่ควอลิฟายเลยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคือสนามที่เนี่ยคือมาแข่งกี่ทีกี่ปีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วมันจะแบบ
สนามมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าค่อนข้างตั้งใจแล้วก็พร้อมมากพอสมควรสำหรับสนามนี้อันนี้เป็นคำถามแบบผู้หญิงมีเหมือนกันถามมาฝึกนานไหมคะการแข่งคือมันเหมือนคือแคทเป็นคนชอบทำกิจกรรมชอบทำนู่นทำนี่ขี่เจ็ตสกีเล่นสโนว์บอร์ดทำทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบคือเราอาจจะชอบความเร็วอะไรตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะถ้าเราชอบเราเหมือนแบบแคทชอบแล้วแคททำแล้วมันทำได้ดีก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำแล้วก็สนุกกับมันใช่ทำใช่ไหมคะมาถึงการแข่งที่จบไปเมื่อกี้เราจบการแข่งระดับที่2ค่ะที่2 overall ที่2 overall แล้วก็ที่2 Thailand ด้วยเป็นไงบ้างครับการแข่งขันก็จริงๆก็เกินที่หวังไว้เยอะเหมือนกันตั้งแต่ qualify แล้วเพราะว่า qualify อยู่ที่1ที่3 overall แล้วก็แต่ว่าที่1ที่ไทยที่1เป็นที่ไทยก็รู้สึกอันนั้นก็คือประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าคือด้วยตอนพอตอนแข่งเราก็พยายามด้วยแล้วก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะพอใจมากอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยสตรีทเซอร์กิตกับสนามเซอร์กิตธรรมดาต่างกันไหมขับยากมากต่างกันมากคือด้วยสตรีทเซอร์กิตนะคะมันจะมีเรื่องแบบเรื่องแท็กที่มันจะชอบเป็นบัมเป็นบัมใช่คืออันนี้มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสตรีทเซอร์กิตแต่ว่าถ้าเป็นเขาล้มเขาล้มดีกว่าเดี๋ยวเขาเป็นล้มแล้วเขาไม่แข่งเสร็จแต่ถ้าเป็นแบบสนามธรรมดาสนามใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องเขาเรียกว่าเขาต้องดีกว่าอยู่แล้วก็เลยจะแบบต่างกันนิดนึงเหงาออกใช่ไหมอ๋ออันนี้เราเคยสร้างไหมว่าตอนแข่งรถก่อนแข่งกับหลังแข่งน้ำหนักที่เหงื่อเราออกไปเนี่ยกี่กิโลไม่เหมือนจะผอมลงนะแต่จริงๆพอแข่งเสร็จก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวมันขับมากี่ปีแล้วแข่งมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่ห้าแล้วค่ะปีห้าตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ25ค่ะ25ตั้งแต่25ห้าปีประมาณ20น่ารักมากเลยค่ะแล้วถามเรื่องที่ไปแข่งที่เมืองนอกนิดนึงเป็นยังไงบ้างคือปีนี้เหมือนคัดได้โอกาสจากทางที่ประเทศจีนนะคะคือสนับสนุนให้ไปแข่งเป็นมินิเอเชียกับมินิเจแปนมินิเอเชียคือในรุ่น TCR ไม่เป็นรถมินิค่ะรถมินิเลยใช่ก็คือไปแข่งที่มินิเอเชียจะแข่งที่จีนทั้งหมดแล้วก็มินิเจแปนก็จะแข่งที่ญี่ปุ่นใช่สิ้นเดือนนี้ก็มีไปโอโคยาม่าเหมือนกันเป็นไงบ้างได้แข่งบ้างยังเริ่มเข้าทางกับรถเริ่มชินกับรถมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะต่างมันต่างกับ TCR เยอะไหมโอ้เยอะมากเยอะมากคือฟิลลิ่งการขับอะไรเงี้ยจะคล้ายแจ๊สฮอนด้าแจ๊สมาแบบรถโปรดักชันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเร็วกว่าเฉยๆแล้วก็ของในรถค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าขับสนุกนิดนึงส่วนมากเนี่ยผู้ชายที่เป็นนักแข่งกับผิวจะคล้ำแต่อันเนี้ยผิวดีมากต้องมีคนสงสัยถามไม่เลยดูแลรักษาไงคะปล่อยหรือว่าไม่ปล่อยค่ะไม่ปล่อยค่อนข้างดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เราก็ต้องทาครีมมันทากันแดดอะไรอย่างงี้หลบแดดได้ก็หลบค่ะอะไรเงี้ยใช่เหมือนปกติก็เหมือนปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไปเลยรักสวยรักงามอะไรปกติโอเคสุดท้ายให้น้องแคทช่วยฝากทีมซันโอโค่หน่อยครับผมค่ะก็ทางทีมนะคะมีรถแข่งมีลงรุ่น TCR แล้วก็ลงรุ่นคอมแพคด้วยแล้วก็มีอีโคด้วยยังไงก็ฝากเชียร์ทีมเราทีนะคะแล้วที่สำคัญพรุ่งนี้น้องแคทมีอีก1เลสใช่ค่ะมีอีกเลสนึงก็สู้ๆคนไทยขอบคุณมากยืนโพเดียมนะครับผมโอเคขอบคุณน้องแคทมากครับโอเคไปก็เมื่อกี้ปลื้มทำไมเราไม่ขำกับเขาบ้างล่ะไม่อะไรล่ะไม่มีตังค์เฮ้ยเดี๋ยวบอกให้เรื่องไม่มีตังค์อ่ะกิ้งเดียวอย่าขับไม่มีตังค์อันนี้ตั้งแต่สนามแดกแล้วสนามแดกมีคนชวนก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครเขาชวนอยู่แต่เราต้องทำกรรมตกลงหมดว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเบรกแตกหรือว่ากูชนกับอะไรขึ้นมาใครช่วยเหลือกูอันนี้ก็เมื่อกี้น้องแคร์เขาได้บอกเคล็ดลับแล้วนะครับว่าใครอยากผอมเนี่ยให้ไม่นั่งตากแดดอยู่ในรถนะครับผมลงมาเนี่ยน้ำหนักหายแน่นอนมันร้อนมากจริงใช่ค่ะมันเบิร์นแล้วชุดดันหนามากนะชุดนักแข่งอ่ะนักแข่งบางคนเนี่ยหลังแข่งเสร็จเนี่ยต้องกินน้ำ 2-3 ขวดเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไปเลยนะใช่นี่ก็เป็นรุ่นของ K-Man GD4 รุ่นแข่งขันใหม่เหมือนกันนะครับผมนี่รถของอันนี้ของท่านสนธยาคุณปื้มนะผมนี่เบอร์8เรซิ่งสปิริตคาร์มอลคนรักเมียนี่เชื้อดีมเปรี้ยวมากนะคาร์มอลไม่แล้วคือเขาก็ต้องมีแปะเอาไว้ด้วยว่า
รักเมียนะทำยุ่งนี่ชื่อพวงมาลัยนะมีอันดุลราชัยดอกดาวเรืองห้อยไปก็ห้อยมาหวีไปหวีมาเล่นของนะเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆในบางแสนกลางปี2018ครั้งนี้นะครับผมซึ่งเราก็เปิดด้วยไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ GTM ใช่แล้วก็เดินมาตามที่สำหรับนักแข่งต่างๆเดี๋ยวช่วง4โมงเนี่ยช่วงประมาณ4โมงเดี๋ยวจะมีรุ่นใหญ่ที่เป็นไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ GTM พัทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ารถแข่งที่เขาว่าเร็วที่สุดแรงที่สุดในรายการนี้ก็คือเริ่มตอน4โมงแล้วก็ทำการไลฟ์สดเพราะฉะนั้นนะให้ทุกคนปักหมุดเอาไว้เลยนะคะปักหมุดเอาไว้ใช่เพราะเดี๋ยว4โมงเนี่ยเรามาเจอกันใหม่ในรุ่นใหญ่สุดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้เรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงเย็น4โมงนะครับผมโอเคสวัสดีครับสุดยอดเบอร์15ยังวิ่งอยู่นะครับณขณะนี้อยู่ในอันดับที่6กำลังมาไล่ปอร์เช่อีกคันหนึ่งแล้วก็ไล่